กราบสวัสดีประชาชนทุกคนด้วยนะครับกับผมนายแพทย์สรุตประวิทย์กุลวัฒน์นะครับจากโครงการแพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณเมรุมาตรจำลองถนนราชดำเนินกลางบริเวณกองสลากซึ่งประชาชนทุกคนนะคะสามารถมารับบริการได้ที่นี่โดยมีสถานที่จัดตั้งอยู่ที่ดังนี้ครับผมโดยจุดแรกนะครับที่จะสามารถเดินทางมาที่หน่วยแพทย์อาสาของเราได้นะครับก็คือทางด้านนี้นะครับมาจากทางสะพานพระปิ่นเกล้านะครับสำหรับแพทย์ที่เดินทางมาจากทางฝั่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็คือเดินตามมาทางนี้เลยครับเราก็จะพบกับโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งซุ้มแพทย์อาสาจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะเห็นป้ายที่เขียนว่าหน่วยแพทย์อาสาโดยจุดแรกของซุ้มอาสานะครับก็จะมีประตูทางเข้าอยู่ทางด้านนี้นะครับเมื่อเข้าประตูมาแล้วนะครับทางด้านในนะครับก็จะมีจุดลงทะเบียนเป็นจุดแรกนะครับที่ผู้ป่วยจะต้องเข้ามาทำการลงทะเบียนก่อนถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยในกรณีที่ไม่ได้ฉุกเฉินนะครับลงทะเบียนเสร็จก็จะมาที่จุดคัดกรองแล้วก็วัดความดันนะครับแล้วก็สามารถรอพบคุณหมอได้ต่อทางด้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเราก็จะมีหน่วยฉุกเฉินอยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับก็จะมีอาจารย์แพทย์ผู้ชำนาญนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหัวใจหรือว่าทางด้านสัญญากรรมนะครับที่จะมาคอยดูแลผู้ป่วยทุกๆคนนะครับโดยอุปกรณ์ในห้องฉุกเฉินของเรานะครับก็คือมีศักยภาพเทียบเท่ากับในโรงพยาบาลเลยก็คือมีเครื่องปั๊มหัวใจมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็สามารถดูแลผู้ป่วยแล้วสามารถส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อไปได้ครับผมนอกจากนี้ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมาก็ยังมีหน่วยที่สามารถช่วยดูแลในกรณีที่ผู้ป่วยทุกคนมีอุบัติเหตุมาได้ครับหลังจากได้ทำการคัดกรองวัดความดันเสร็จแล้วนะครับก็จะมารอพบแพทย์เพื่อตรวจอาการทางด้านนี้ครับผมเมื่อทำการตรวจแล้วหากพบว่ามีอาการที่อยากจะต้องดูอาการต่อเราก็จะถูกส่งไปนอนรอดูอาการทางห้องทางนี้ครับเมื่อทำการตรวจกับแพทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมารับยาทางด้านนี้นะครับแล้วก็เดินทางออกทางด้านประตูดังต่อไปนี้ครับผมลำดับการให้บริการก็จะเป็นดังที่แสดงไปนะครับก็หากใครมีอะไรสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ทางด้านล่างของคลิปนี้ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับผมเวลาที่เราป่วยไข้ไม่สบายหมอคือเทวดาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครมาที่นี่นะคะแล้วเจ็บป่วยแล้วได้มีโอกาสเจอหมอแล้วเขาก็หายคุณทุกคนคือเทวดาขอบคุณคุณหมอทุกคนนะคะ